็บดอกกุยช่ายกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้กุยช่ายที่อันจังปลูกเขาออกดอกนะคะนี่ค่ะอ่อนๆเลยเดี๋ยวอันจังจะไปผัดตับนะคะเด็ดแล้วแบบถ้าเกิดว่าเด็ดแล้วเขาหักออกมาง่ายๆอ่ะก็แสดงว่ายังอ่อนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แบบว่าหักแล้วเขาหักออกไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันจะเหนียวเนาะอันนี้คือแบบยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะอ่อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำผัดดอกไม้กวาดนะคะดอกไม้กวาดผัดนี่ค่ะ1 กรัมเล็กๆไม่เยอะนะคะ